่นคือการเรียนรู้ในแบบของเขา Dumex เติบโตด้วยความสุข Hygiene Grooming Touch ใหม่ให้ผ้าซุปเปอร์นุ่มหอมยาวนานกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเป็นสัตว์ที่น่ากลัวชื่อน่ากลัวครับผมแต่ตัวน่ารักนั่นคือปลากัดสัตว์น้ำประจำชาติไทยครับครับผมวันนี้เราได้รวบรวมทั้งปลากัดป่าสายพันธุ์ดั้งเดิมครับแล้วก็มีปลากัดสวยงามที่ฝรั่งยกย่องครับผมสวยงามนี้นะฮะรวมถึงเรามาร่วมกันอนุรักษ์ปลากัดสายพันธุ์ไทยแท้ที่กำเนิดอยู่ในผืนแผ่นน้ำไทยนี่เองครับครับผมนะฮะคุณพระเชี่ยวนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับผมครับผมท่านแรกนะครับจากสมาคมปลากัดครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปลากัดป่าครับคุณคิมจิรพันธ์ครับครับและท่านต่อมานะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านปลากัดสวยงามครับคุณชูชาติเล็กแดงอยู่หรือเอกนครปฐมครับท่านที่3ครับเป็นแฟนพันธุ์แท้ปลากัดครับผมคุณชานนท์โคสุภัทรครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเจอเลยครับผมโอ้โหวันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องปลากัดครับผมแน่นอนนะครับถ้าย้อนไปในวัยเด็กผมนะร้านกาแฟก็จะมีการกัดกัดปลากันมาเจอกันมานั่งดูกันตัวไหนแพ้เนี่ยเขาจะไม่เอาแล้วครับครับแล้วจะให้เด็กๆไปผมก็จะไปขอเขาเอามาเลี้ยงครับช่วยได้ไหมที่ว่าเอาใบตองแห้งไปใส่น้ำมันช่วยได้ไหมช่วยได้ครับก็คือมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านครับก็คือเวลาที่เราจะรักษาเกล็ดเขาให้กลับมาคงที่เหมือนเดิมที่บาดแผลต่างๆเหล่านี้ฮะก็ช่วยได้ครับประกาศสำคัญต่อท้องน้ำไทยยังไงบ้างครับครับก็อย่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะฮะที่เราได้ประกาศให้ประกาศนะครับเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยนะครับเพราะประกาศเนี่ยก็เปรียบเสมือนสมบัติของชาติไทยที่คนไทยแบบว่าควรจะอนุรักษ์กันเอาไว้แต่ก่อนหน้านี้เกือบที่คนไทยเราจะหลงลืมไปครับผมคนหลายคนไม่รู้ว่าปลากัดไทยเนี่ยเป็นปลาที่พบในท้องถิ่นในธรรมชาติของไทยเราสามารถช้อนขึ้นมาจากธรรมชาติในท้องน้ำธรรมชาติของเราได้เด็กรุ่นใหม่บางคนอาจจะไม่รู้แต่วันนี้พอปลากัดของเราครับถูกประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยคนก็กลับมาสนใจกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้เป็นที่นิยมมากมากเลยครับผมสมัยโบราณปลาที่นำมากัดนี่เป็นชนิดไหนฮะเริ่มต้นแรกๆเลยสมัยโบราณเขานำปลากัดชนิดไหนมากัดกันก่อนอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับผมที่เราไปค้นหาข้อมูลมานะฮะที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ยจะเป็นกฎหมายตรา3ดวงฮะจะมีเล่าเรื่องเกี่ยวกับการกัดปลาครับผมเพราะว่าคือจริงๆมีข้อสมมติฐานว่าจริงๆการกัดปลาเนี่ยมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่สมัยอาจจะสุโขทัยอยุธยามานานแล้วเพราะว่าพอสมัยรัชกาลที่1เนี่ยมีกฎหมายชัดเจนเลยตราออกมาเลยว่าแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าฮะอย่าให้ผู้ใดคบหาชักชวนกันชนไก่ชนนกคุ้มนกกระทานกสีชมพูและจับปลากัดให้กับพนันกันเป็นอันขาดเลยทีเดียวมันก็คือกับพนันใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าห้ามผู้ใดมิฟังเนี่ยถ้าจับได้จะพิจารณาเป็นสัตว์จะให้ลงพระราชอาญาจับเขี้ยนปรับสินไหมตามโทสานุโทษเลยครับผมแล้วมันเลิกกฎหมายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยในปัจจุบันของไทยเนี่ยก็ยังมีเหมือนกันครับยังมีมาถึงในปัจจุบันอยู่ในการห้ามกลับบ้างประมาณนั้นนะครับแต่ทุกวันก็ยังมีการมีไหมก็ยังมีครับก็มีอนุญาตด้วยแล้วก็อนุญาตใช่ไหมครับเป็นเชิงกีฬาครับเราพูดว่าเป็นเชิงกีฬานะฮะจริงๆแล้วคือถ้าเราจะยกเลิกไปเลยเนี่ยนะฮะผมถามว่าภูมิปัญญาตรงนั้นมันหมดไปหายไปครับงั้นเราก็รักษาให้เป็นภูมิปัญญาเรื่องของกีฬาถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเป็นการละเล่นที่มีการสืบต่อมาดังนั้นการที่เรายังปล่อยให้มีการกัดปลาเนี่ยก็เหมือนเป็นการรักษามรดกของไทยประเภทหนึ่งครับถ้าคุยถึงปลากัดครับเราก็จะนึกถึงปลากัดในสมัยนั้นๆแต่ทุกวันนี้นำปลากัดข้ามสายพันธุ์กันจนเกิดปลากัดที่สวยงามมีราคาครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมซึ่งผมก็เห็นปลากัดเดิมๆมาแล้วแต่วันนี้เห็นแบบเฮ้ยมันสามารถจะเป็นสีนี้นะใช่ครับเฮ้ยจะสลับสีนี้นะระบุสีได้ด้วยระบุสีอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่ปลากัดป่าก่อนปลากัดป่าก่อนก็ได้รู้ว่าพื้นเพมาจากไหนยังไงนะครับเชิญมาดูกันครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวแรกก็คือปลากัดป่าภาคกลางและเหนือนะครับก็คือพื้นเพเนี่ยก็จะอยู่ตั้งแต่เชียงรายนะครับลงมาจนถึงชุมพรนะครับก็คือภาคใต้ตอนบนแต่จะพบมากในภาคกลางแล้วก็จะพบมากที่สุดในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งก็คือปลาชนิดนี้ครับจากที่เราเห็นเนี่ยคือมันตัวที่ซีดมากไม่สวยงามเลยแต่เป็นตัวที่ว่าตั้งต้นใช่ปลากัดป่าเนี่ยจะมีลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะของการถอดสี
นะครับการถอดสีหรือเวลาพองสู้เนี่ยเพื่อที่จะเข้ามีการเข้าสีนะครับมีการถอดสีมีการเข้าสีในการที่เวลาพองสู้เนี่ยมันจะโชว์ความสง่างามออกมานะครับก็เป็นลักษณะนึงที่เป็นของปะกัดป่าที่ทําให้เรามองว่าตัวเนี้ยคือลักษณะทางสายพันธุ์ของปะกัดป่าอันนี้ภาคกลางเหนือก็ภาคกลางและเหนือนะครับก็คืออีกชื่อนึงที่คนนิยมเรียกจะเรียกว่าปะกัดแก้มแดงแก้มแดงแก้มแดงนะครับก็แล้วก็จะมีตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นปะกัดแก้มเขียวก็คือตัวของภาคใต้นะครับนี่อันนี้อยู่ภาคใต้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของคนเลี้ยงปะกัดในภูมิภาคของทางใต้ของประเทศไทยเราที่นิยมกันมากก็คือคนใต้เนี่ยเลี้ยงปะกัดเยอะมากแล้วก็ปะกัดป่าเนี่ยก็เป็นที่นิยมในภาคใต้ลองสังเกตที่ตัวคีบด้านล่างนะครับจะมีเหมือนหยดน้ำหยดน้ำครับเป็นลักษณะเด่นแล้วก็มีวงสีแดงลักษณะคล้ายเสี้ยวของวงพระจันทร์ตัวนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของปลาชนิดนี้ครับเรื่องของราคาล่ะครับถ้าเป็นพวกปลากัดปลาแบบนี้ปลากัดปลาเนี่ยเป็นที่นิยมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับปลากัดปลาที่ช้อนมาจากธรรมชาติเนี่ยจะมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันแต่ถ้าเป็นเกรดประกวดนะครับก็เกรดประกวดก็จะมีพวกนักเกรดประกวดนะครับก็จะเป็นถึงหลักพันจนถึงหลักหมื่นครับต่อตัวนะฮะต่อตัวครับผมอย่าลืมนะครับหลังบ้านท่านถ้ามีน้ํามีบึงมีหนองเนี่ยลองดูนะมีอยู่แล้วนะฮะมีอีกตัวนึงก็จะเป็นปลากัดทางภาคอีสานนะครับก็จะแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในแถบอีสานบางตัวเนี่ยพบอยู่บนภูเขาบนดอยอย่างเช่นปลากัดอีสานหางลายหรือกีต้าเนี่ยจะพบแค่ที่บึงการนะครับแล้วก็มีลักษณะหางเนี่ยสีเขียวแล้วก็มีลายที่หางเวลาพองนะครับจะกระดิกตะเกียบเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยกีตาร์ครับใช่ อย่างตอนนี้ปากัดป่าภาคอีสานในตรงนี้ที่เรานำมาแสดงครับก็มี2แบบใช่ไหมครับมีปากัดป่าภาคอีสานปกติแล้วก็ทั่วไปนะฮะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือปากัดป่าอีสานหางลายอย่างปากัดป่าภาคอีสานเนี่ยก็คือมีการตั้งชื่อสปีชีส์ไปแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปากัดป่าอีสานหางลายเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นชนิดใหม่ที่จะมีการศึกษาวิจัยต่อไปตรงนี้ครับผมกินได้ไหมผมว่าก็กินได้นะกินได้กินได้มันคือปลาแหละแต่มันก็ไม่นิยมหรือเปล่าไม่นิยมครับเพราะว่ามันคงไม่อิ่มมั้งเขาบอกว่ามันไม่อร่อยตัวพี่อันนี้เคยมีน้องที่กินนะฮะเขาไม่กินแล้วผมก็ถามว่าพี่ถามตรงๆนะรสชาติเป็นยังไงพี่เอกตรงๆนะพี่ขมเอกไม่ได้ลองแต่ว่าน้องเขาบอกว่าขมพี่ผมทอดกินเลยขมเขาบอกอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เกิดจากภายในเขาอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าเขาบอกรสชาติอาจจะเกิดจากพวกวงเล่าอ่ะมีอะไรก็เอ้ยประกาศไปทอดกินลองดูเป็นยังไงครับไม่ถ้าพูดถึงปากัดแถบภาคอีสานเนี่ยครับอันนึงที่เรารู้ก็คือจะแรงๆหน่อยอย่างนี้มันจะสูญพันธุ์ไหมไม่ครับปากัดป่าเนี่ยจะเป็นสัตว์น้ำที่มีวิวัฒนาการในการที่ปรับตัวได้เก่งนะครับก็คือในเวลาหน้าแรงเนี่ยลองสังเกตว่าพี่เท่งลองไปดูนั่นตามห้วยหนองคลองบึงเนี่ยเวลาแรงมันแรงจริงๆแล้วเวลาตอนหน้าฝนปลาช่อนปลาหมอมาจากไหนใช่ไหมปากัดเหมือนกันปรับตัวในการที่หมกอยู่ในดินในผิวดินเวลาที่หน้าแล้งอ่ะพวกนี้ก็จะมีการจำศีลหลบหลีกอยู่ในผิวดินเพื่อที่จะรอฝนพอฝนมาเนี่ยครับปลาพวกนี้ก็ได้โอกาสที่จะเผยตัวออกมาแล้วก็มาแพร่กระจายพันธุ์ต่อครับซึ่งตรงนี้อย่างในไทยอะฮะอันนี้คือปลากัดก่อวอร์ดใช่ไหมครับแล้วนอกจากนี้อย่างปลากัดในธรรมชาติมันจะมีทั้งพฤติกรรมที่เป็นก่อวอร์ดแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เป็นอมไข่ในป่าคือพฤติกรรมจะต่างกันอย่างนี้อย่างปลากัดทั้งหมดตรงนี้ฮะเป็นปากัดก่อวอร์ดเพราะว่าเขาอยู่ในน้ำนิ่งเขาจะค่อนข้างที่จะไปอยู่ตามพวกตามต้นไม้ต้นหญ้าอะไรใช่ไหมครับแล้วสร้างวอร์ดเกาะเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้เตรียมวางไข่เพื่อที่นะฮะจะผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ตรงนั้นคืออะไรบางสายพันธุ์หรือว่าที่ว่าอมไข่เนี่ยครับคือปากัดในโลกนี้มันมี70ชนิดใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างปากัดอมไข่เขาจะพบตามน้ำไหลเขาก็จะอมไข่ไว้ในปากจนลูกโตแล้วค่อยถึงจะปล่อยลูกออกไปเพราะว่าเขาอยู่ตามน้ำตกอะไรพวกอย่างนี้มันจะพฤติกรรมต่างกันแต่ปากัดที่คนรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ฮะก็คือปากัดก่อวอร์ดพวกสำนวนไทยอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับบอร์ดอย่างเงี้ยก็เลยจะมาเยอะตรงนี้เพราะว่ามันมาจากปากัดก่อวอร์ดของเราเนี่ยฮะสำนวนนี่มาจากปากัดเยอะเนี่ยเยอะเยอะนะก่อวอร์ดเออใช่ใช่นะก่อวอร์ดก็คือการแบบรวมตัวกันจับกลุ่มกันใช่ไหมก็เหมือนการสร้างวอร์ดของปลากัดตรงนี้คนก็เอาตรงนี้มาเป็นที่มาที่ไปปลากัดป่านะภาคต่างๆภาคต่างๆนะครับผมครับผมข้างๆก็เลยปลากัดจีนปลากัดหม้อกับปลากัดป่าเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะสามชนิดนะฮะปลากัดในธรรมชาติของเราก็คือปลากัดป่าใช่ไหมครับสีเขาอย่างตอนแรกก็คือสีซีดๆพอเขาขู่เขาก็จะสีเข้มขึ้นเรื่อยๆรูปร่างก็จะค่อนข้างเพรียวยาวแต่พอเป็นปลากัดหม้อจะถูกพัฒนาให้ตัวค่อนข้างหนาแล้วก็เกล็ดดูแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หางสั้น
็จะเน้นหางสั้นเพื่อที่จะให้เขาดูปราดเปรียวในการกัดกันเป็นภูมิปัญญาไทยสมัยก่อนส่วนปากัดจีนนะฮะก็จะเกิดจากการนำปากัดหางกลมแล้วก็ถูกพัฒนามาเป็นปากัดหางใบโพที่มีเริ่มมีติ่งยาวออกมาละแล้วก็พัฒนาเลือกตัวที่มันแบบว่ามีหางย้อยๆมากขึ้นมากขึ้นมาพัฒนากันพัฒนาหมายถึงว่าการข้ามสายพันธุ์ใช่ไหมไม่ใช่ข้ามสายพันธุ์ครับแต่ว่าคัดเลือกเป็นการคัดเลือกสายพันธุ์คืออย่างคอกนี่ออกมาใช่ไหมครับก็จะมีลักษณะที่ไอ้ตัวนี้หางยาวภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยก็จะเอาตัวที่หางยาวที่สุดนี่ฮะมาควายสายพันธุ์ชั้นต่อไปชั้นต่อไปยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นมันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นก่อนปากัดจีนก็เค้ากัดกันมั้ยฮะกัดปากัดจีนเมื่อก่อนเค้ากัดกันแต่ด้วยหางมันยาวแล้วก็ลีลาการกัดความดุที่อาจจะสู้ปลาหม้อไม่ได้เค้าก็เลยไม่นิยมเพราะว่าเวลากว่าที่มันจะโบกสะบัดนะครับมันเสียเชิงในการกัดก็คือปากัดหม้อเลยมีเชิงการกัดที่ดีกว่าไม่แล้วก็คือแผลมันจะชัดเจนไงครับถ้าถูกกัดหางมันก็จะแหว่งชัดเจนเลยใช่นี่คือเรื่องราวของปากัดป่าใช่ครับนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูอีกปากัดอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือพวกสวยงามใช่ไหมกัดสวยงามครับปากัดสวยงามนะครับเชิญเลยครับเราจะเริ่มกันเอาไหนดีก็ถ้าเราเห็นปากัดสวยงามที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าปลากัดสวยงามของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นครีบยาวทั้งหมดเลยนะครับคนไทยเราเนี่ยเก่งมากนะฮะพัฒนาจากกัดครีบสั้นๆนะฮะพัฒนาหางจับตัวที่มันหางยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นมาพัฒนาต่อเป็นรุ่นต่อรุ่นใช่ไหมฮะจนวันนี้เราเจอปลากัดที่เป็นอย่างนี้เราเรียกว่าประจัดหางพระจันทร์ครึ่งดวงนะฮะนี่บอกก่อนว่านี่คือปลาของไทยนะนี่ฮะปลาของไทยนะครับครับผมนี่ถ้าคนไม่รู้ไปดูเฮ้ยนี่ปลาต่างประเทศครับนี่คือของไทยครับเดี๋ยวเวลาที่เขาเปิดพองแผ่นกั้นพองกันเนี่ยเขาจะกลางขี้ออกมาสง่างามสวยงามนะครับนี่ไงในกลางแล้วครับพระจันทร์ครึ่งดวงครับผมมันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะฮะครับที่ประกาศสีตัวนี้นะครับถ้าประมาณสักสองสามปีก่อนถ้าเราดูสมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่งนะครับระดับโลกนะฮะเขาประกาศของไทยเราเนี่ยฮะไปอยู่บนสมาร์ทโฟนอ๋อเหรอครับนั่นก็คือประกาศหางพระจันทร์ครึ่งดวงที่กลางสวยงามแบบเราจะเห็นเป็นรูปประกาศโชว์อยู่ในนั้นบนเครื่องเลยครับเคยใช่เคยเห็นครับสี่ลายสี่แบบสี่ตัวนะตัวแรกก็คือตัวนี้ครับบัตเตอร์ไฟล์นะครับเป็นตัวน้ำเงินแล้วก็ครีบขาวนะครับตัวนี้เป็นตัวน้ำเงินแล้วครีบเหลืองนะตัวนี้เป็นมัสตาร์ดตรงตามที่นั้นเลยจะเห็นว่าประกาศไทยเราเนี่ยสง่างามแค่ไหนครับผมครับผมอย่างนี้ราคาตัวละเท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะถ้าสวยๆนะเขาเล่นกันเนี่ยพวกถ้าธรรมดาทั่วไปนะฮะซื้อได้ทั่วๆไปก็ประมาณหลักร้อยถ้าสวยขึ้นอีกนะฮะระดับที่เป็นแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี้ยก็เป็นหลักพันแต่ถ้าเป็นเกรดประกวดก็ 5,000 อัพหรือ 10,000 ก็มีถ้าเป็นเกรดประกวดคือหมายว่าตัวเนี้ยถ้าสุดส่งมีโอกาสได้แชมป์สูงคนก็จะสามารถจะสู้ราคาได้เขาจะดูยังไงเวลาการประกวดดูตรงไหนพี่ครับเรื่องของการประกวดเนี้ยมันก็จะมีมาตรฐานกำหนดมาตรฐานมาโดยกรมประมงนะฮะเรื่องของโครงสร้างของปากัดนะลำตัวยังไงตะเกียบยังไงครีบยังไงต้องมีตามมาตรฐานนะครับแล้วยังเรามีในส่วนของสมาคมปากัดครับสมาคมปากัดเนี่ยก็ร่างมาตรฐานออกมาเหมือนกันนะเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้นครับผมแบ่งไปกี่ประเภทครับปากัดสวยงามคือปากัดเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือว่าครีบสั้นกับครีบยาวแบ่งตามครีบก่อนครีบสั้นกับครีบยาวครีบสั้นครีบยาวครับอย่างเงี้ยเป็นครีบยาวนะก็มีพวกเป็นครีบสั้นก็มีจะสั้นกว่าครับผมอ่ะไปทางคุณพันธุ์เนี่ยอันนี้เราจะบอกก่อนว่าจากปากัดเนี่ยนะครับที่เราเห็นปากัดป่าพื้นบ้านมีหลายสีในตัวเองถูกไหมฮะ คนไทยเราเนี่ยตอนเพาะมาทีแรกมันก็มีหลายสีในตัวเหมือนกันนะครับแต่เราอยากจะมีสีขาวที่เป็นสีขาวบริสุทธิ์อยากมีสีแดงที่เป็นแดงทับทิมขาวหมดทั้งตัวเลยขาวหมดทั้งตัวเลยแดงก็คือแดงหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยพอเราเพาะมาไม่แท่งมันก็จะมีสีขาวที่ปรากฏมันมีสีดำบ้างติดขมเหลาใช่ไหมฮะคนไทยเราเนี่ยเก่งมากก็พยายามที่จะบีดสายพันธุ์ไล่ดำออกไปไล่ขมเหลาไปให้ได้จนวันนี้เราเห็นนะครับว่าสีขาวได้เป็นแถวบริสุทธิ์นี่นะฮะคุณผู้ชมนะตัวนี้นะฮะเนี่ยในขาวบริสุทธิ์นะฮะแดงก็เป็นแดงไปตัวก็คือสังเกตว่าจะแดงก็แดงล้วนนะฮะขาวล้วนน้ำเงินสีเหลืองล้วนเลยนะฮะไม่มีขมเหลาปนแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี่มีปนแต่เขาไล่จนเป็นสนิทแล้วนะฮะวันนี้ก็ดำสนิทเลยเนี่ยดำสนิทเลยครับนี่มันจะออกคล้ายๆสีธงชาติอะไรเงี้ยครับก็อย่างนี้ครับพี่เท่งครับคือว่าพอเรามีสีเดียวแล้วใช่ไหมครับภูมิปัญญาไทยบอกว่าคนไทยเราเก่งมากนะฮะสีเดียวแล้วฉันไม่พอใจนะฮะฉันจะบีบสายพันธุ์อีกนะฮะเอาลำตัวสีดำนะฮะแล้วเคลือบสีน้ำเงินเป็นเหมือนกับกาแล็กซี่ดาวกาแล็กซี่อย่างเงี้ยเนี่ยแต่นี่เป็นครีบยาวใช่มั้ยฮะครับพัฒนาขึ้นไปอีกครับต่อยอดขึ้นไปครับเนี่ยก็จะเป็นครีบยาวแต่ว่าเป็นสีสันที่จะคล้ายลักษณะของแถบธงชาติไทยแล้วครับอย่างตัวเนี้ยล่าสุดนะฮะตัวนี้เป็นที่นิยมเลยนะฮะเป็นเหลืองมุกทองราคาล่ะฮะถ้าเป็นประเภทสวยงามที่ถ้าเป็นพวกนี้ใช่มั้ยฮะอย่างที่บอกว่าสีเดียวเนี่ยถ้าเป็นเกรดประกวดอย่างเงี้ยนี่คือเกรดประกวดทั้งหมดนะฮะจากฟาร์มเค้าเนี่ยก็คือหลัก 5,000 ถึง 10,000 ต่อตัวนะต่อตัวเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยู่ดีพัฒนาปุ๊บ
มาเป็นสีท้องชาติไทยไม่ใช่นะครับใช้เวลาใช้เวลามากประมาณอย่างน้อยก็5ปีครับโอ้เนาะการรอคอยนะการรอจนกว่าจะได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันคือความภาคภูมิใจครับที่เราแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องอีกยังไม่พอใช่ครับอันนี้มันเป็นมุกทองใช่มั้ยตัวนี้ก็เป็นกาแล็กซี่เป็นมุกทองเป็นตัวดำแต่เป็นเกล็ดสีทองอยู่ที่ลำตัวอีกครับอันนี้ก็กำลังนิยมนะฮะตัวนี้เป็นดากอนเกล็ดเค้าเนี่ยเหมือนเกล็ดมังกรตัวนี้เป็นเยลโลดากอนคือเป็นเกล็ดมังกรที่เป็นขอบสีเหลืองครับอันนี้เป็นเยลโลดากอนนะฮะนี่ครับเกล็ดมังกรนะครับพอพัฒนาไปเรื่อยๆใช่มั้ยตัวเนี้ยเราก็พัฒนาต่อให้มีสีสันเหลืองน้ำเงินแดงในตัวนะฮะเขาก็เลยคล้ายๆหรือว่าเป็นดีโมคนนิยมนะฮะครับครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นกาแล็กซี่ตัวดำใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นจุดน้ำเงินนะฮะถ้าเรามองตรงนี้เหมือนกับจินตนาการของคนไทยเราก็มองเหมือนกับคือกำลังอยู่ในหมู่ดาวกาแล็กซี่นะฮะท้องฟ้าดำสนิทเลยแต่ว่าเห็นดาวประกายแสงมาเป็นสีฟ้าคนไทยก็เลยตั้งชื่อว่าปรากฏสายพันธุ์กาแล็กซี่นะก็มาตัวนี้นะครับก็จะเป็นปรากฏหูช้างนะครับหูช้างตัวนี้เป็นสีดั้งเดิมหูช้างก็คือว่าตั้งไว้น้ำที่หูอะจะใหญ่ที่คนที่ใหญ่ครับคนในจินตนาการเหมือนคีบใหญ่ปุ๊บก็เหมือนกับหูช้างอย่างเงี้ยครับเทียบกับหูช้างเทียบกับหูช้างครับแต่ว่าตัวนี้มีพิเศษคือว่าสีเนี้ยแทบจะไม่ค่อยเห็นเพราะเป็นสีดั้งเดิมถ้าพี่เท่งพี่พันมองเนี่ยสังเกตว่าที่ลำตัวเขาจะมีเกล็ดเป็นสีดำๆอยู่เห็นไหมครับเป็นสียุคเก่าซึ่งตอนหลังคนจะไม่ค่อยทำแล้วคนแค่พัฒนาเป็นสีเดี่ยวสีล้วนๆนะฮะแต่ว่าอันนี้ทางฟาร์มเขาก็ยังทำอยู่เป็นสียุคเก่าที่ยังนิยมกันอยู่นะครับเราก็อนุรักษ์ไว้รักษาไว้ถ้าเราไปทำแต่สีใหม่ๆเลยสีเก่านี่หายไปวันนึงเราจะหากลับมามันไม่มีแล้วครับราคาล่ะฮะครับหลักพันสวยๆก็ขยับขึ้นไปอีกเป็นหมื่นก็มีอยู่ในหลักพันถึงหลักหมื่นอันนี้จะเป็นปลากัดยักษ์ครับปลากัดยักษ์ก็คือสายพันธุ์เขาเลยปลากัดยักษ์ก็คือปลากัดทั่วไปที่เราเลี้ยงกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยครับอ้าวแต่ที่บอกว่าคนไทยเราเก่งมากไงครับวันนึงเราก็จับปลากัดที่ตัวใหญ่ๆในคอกเนี้ยนะฮะเรียกว่าหัวคอกจับมาพัฒนาต่อไปต่อไปต่อจนพอลูกขั้นต่อมาเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนตอนนี้ครับเป็นปลากัดอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะเป็นยักษ์อย่างเงี้ยครับถ้าในอนาคตมันก็สามารถจะใหญ่กว่านี้อีกจริงๆแล้วได้อีกครับนะซึ่งอย่างปลากัดยักษ์อะฮะก็ถูกพัฒนาเมื่อปี2542นะครับผมโดยที่ตอนแรกอะฮะคุณลุงสละอะฮะที่เป็นพ่อของคุณณัฐธีรนันท์พิเชษฐ์น่ะเขาไปเจอปลากัดที่มันมีไซส์ใหญ่ผิดปกติแล้วทีเนี้ยเขาก็เอามาที่ฟาร์มเขาซึ่งก็ได้นำมาเพาะพันธุ์ต่อจนทำให้มีขนาดใหญ่แล้วก็ได้หมดทั้งคอกครับราคาละฮะครับผมโอ้โหอย่างบอกยักษ์อะฮะก็ถูกๆเลยก็เป็นหลักพันรวมไปถึงประมาณสัก 10,000-20,000 ก็มีถ้าแบบเป็นเกตประกวดในอนาคตอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะทำสีนู้นสีนี้ได้ใช่ไหมได้ฮะนี่ฮะเห็นแล้วฮะเมื่อกี้ตัวเล็กๆเนี่ยฮะจะมีกาแล็กซี่มีอะไรใช่ไหมปากัดยักษ์ก็มาแล้วครับสีกาแล็กซี่สีอะไรพวกนี้มาหมดแล้วครับเริ่มมีสีสันครับตอนนี้ผมก็อยากจะบอกคนปากัดนะครับหรือว่าพี่น้องชาวไทยนะครับว่าเราเห็นปากัดสีธงชาติไทยเราเห็นลายไตรงของปากัดถูกไหมครับแต่ผมยังไม่เห็นธงไตรงผืนใหญ่นะครับณวันนี้ยังไม่มีปากัดยักษ์ที่เป็นสีธงชาติซึ่งอย่างปากัดยักษ์เนี่ยตอนนี้ก็มีคุณลุงแดงปากัดยักษ์ใช่ไหมที่พัฒนาอยู่ครับคือลุงสละเนี่ยตอนหลังแกก็ไม่ค่อยทำนะพี่นาทีก็ไม่ค่อยทำแต่ว่าลุงนายประกัดยักษ์เนี่ยเขายังรักษาสายพันธุ์อยู่แล้วก็ยังทำอยู่ส่วนใหญ่ที่เขานิยมต่างชาตินิยมเป็นประเภทไหนซะส่วนใหญ่จริงๆแล้วต่างชาตินี่ครับจะนิยมเป็นครีบยาวครีบยาวครีบยาวนะฮะแต่ถ้าคนไทยเล่นครีบสั้นเขากินอาหารอะไรลูกไรเนี่ยไรแดงตัวเล็กๆเนี่ยมันเกิดจากน้ำขี้หมูครับผมพูดขึ้นแสดงว่ามีคนซ้อนตัวไรแดงไปขายให้อีกเป็นอาชีพครับอ๋ออาชีพไปดิเป็นอาชีพฮะไรแดงนครปฐมเนี่ยโลละ30บาทเขาไปขายกันในกรุงเทพเนี่ยโลละ100โอ้โหเขาช้อนกำลังนึงเป็น100โลนะฮะคือไรหายากพี่เท่งตอนนี้เราไปทำไรขายดีมั้ยนะครับผมต่อไปครับครับอันนี้เป็นประกาศยักษ์แล้วนะฮะก็มาด้านยักษ์แล้วต่อมาครับเป็นความภาคภูมิใจครับครับเรามีประกาศสีต่างๆแล้วใช่ไหมฮะหลากหลายสายพันธุ์แล้วใช่ไหมครับเรามีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีเหลืองหมดแล้วใช่ไหมฮะครับวันนึงคนไทยเราเนี่ยทำประกาศขึ้นมาครับจนเป็นประกาศสีธงชาตินี่เราเห็นนะครับเนื้อมันขาวแดงเรียงกันเป็นระเบียบเหมือนสีธงชาติไทยเห็นไหมครับครับอันนี้คือความภาคภูมิใจของคนไทยเราที่ทำแบบนี้มาได้นะฮะก็จะเห็นว่าดั้งเดิมที่เราทำมาเนี่ยเป็นประกาศคาวเทลก่อนด้านขวามือนะฮะพี่เท่งครับเป็นคาวเทลคือหางเนี่ยเขาเรียกหางมงกุฎหางมงกุฎนะฮะอันนี้คือดั้งเดิมทำมาได้ก่อนครับคนไทยจะทำได้มาก่อนนะฮะก็เป็นสิบปีแล้วที่ทำได้นะครับแต่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับมันก็มีประกาศที่คาวเทลที่เป็นคีบยาวนะฮะแต่เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยเป็นประกาศคีบสั้นนะครับตัวแรกที่เป็นสีธงชาติไทยนะฮะก็คือเจ้าไตรงแต่คนที่ดูข่าวคนไทยที่ดูข่าวอาจจะรู้จักเจ้าไตรงนะฮะก็เป็นประกาศคลิปสั้นที่เป็นสีธงชาติไทยผมใฝ่ฝันนะพี่เท่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติเรารู้แต่เราเลี้ยงช้างไม่ได้แต่ปลากัดเป็นสัตว์น้ำประจำชาติถูกไหมฮะเรารู้แล้ววันนี้เป็นสมบัติของชาติเราเลี้ยงปลากัดได้ครับถามแบบอย่างเนี้ยสีธงชาติไทยยังทำได้เลยอย่างเงี้ยครับผมนี่ความเป็นไปได้ถ้าเราข้ามสายพันธุ์ไปเรื่อยๆอ่ะปลากัด
ตัวนี้เป็นสีธงชาติของญี่ปุ่นครับผมปรากฏตัวนี้เป็นสีธงชาติของตุรกีของอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้แหละพี่เท่งโคตรนี่แหละถามโดนใจเลยฮะจริงใช่ป่ะเจ้าไตลงเนี่ยนะฮะราคาค่าตัวเขาที่ประมูลมาเนี่ยครับคือ 53,500 บาทตอน1ตัวนะ 53,500 บาทครับซึ่งราคานี้คือคุณเอกนครปฐมเนี่ยฮะที่เป็นคนประมูลตอนนั้นคือมีเป็นคนมาสู้มาแล้วก็ประมูลแข่งกันคือสำหรับผมเนี่ยชอบตรงนะฮะ 1,000 สำหรับผมซื้อประกาศเนี่ยก็แพงแล้วครับผมไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นฮะแต่วันนั้นคือเราเห็นศิลปะบนตัวเขาฮะประกาศตัวนึงที่เป็นสีแถบธงชาติไทยอะฮะเรารู้สึกภูมิใจวันนั้นอยากมาทำงานภาพฮะผมเองถ่ายภาพพาอยู่แล้วใช่ไหมอยากทำงานภาพเพื่อเผยแพร่ภาพนี้ออกไปให้สื่อได้เห็นให้คนไทยได้เห็นให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าปลากัดเนี่ยฮะเป็นปลาที่เดียวในโลกที่สามารถมีสีของชาติไทยไปปรากฏบนตัวปลาได้ฟีดแบ็กกลับมายังไงชาวต่างชาติเห็นคือปลาโอ้โหปลาเฮ้ยปลาอะไรเนี่ยเป็นสีธงชาติบ้านคุณเนี่ยครับอย่างสื่อต่างชาติเดอะการ์เดียนเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าปลากัดตัวนี้เป็นปลากัดที่แพงที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็เป็นสีธงชาติไทยเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยอายุของเขาเท่าไหร่ครับปลากัดเนี่ยนะฮะก็อายุถ้าเราเลี้ยงดีสุดนะฮะอายุประมาณ2ปีครึ่ง2ปีครึ่งอยู่กับเรานะฮะ2ปีครึ่งเจ้าจะลงอยู่ผมเนี่ย2ปีอันวันนี้ก็เป็นรุ่นลูกหลานแล้วนะฮะแต่ว่าตัวจริงก็เสียชีวิตแล้วเพราะว่าอายุเขาเกินแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างประกัดหลายๆตัวตรงเนี้ยฮะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีประกัดยักษ์ประกัดสีทองเนี่ยคือเราสามารถเพาะพัฒนาให้เป็นสีนั้นได้ทั้งคอกหรือเป็นรูปแบบนั้นได้ทั้งคอกแต่ประกัดธงชาตินะฮะปัจจุบันยังไม่สามารถพัฒนาได้ทั้งคอกเป็นแบบนี้ 100% เพราะฉะนั้นหมายความว่าเรายังต้องการให้คนรุ่นใหม่ๆนะฮะช่วยกันแบบว่าเพาะพัฒนาประกัดธงชาติให้มันนิ่งได้ทั้งคอกเพื่อเป็นการสนับสนุนตรงนี้ต่อไปด้วยครับเยาวชนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ผมว่าหลายคนพอฟังไปฟังมาได้รู้คุณค่าของสิ่งต่างๆที่ได้พูดอยากจะเริ่มต้นศึกษาเลี้ยงนี่เริ่มต้นยังไงครับครับก็ง่ายๆเลยฮะการเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือเราลองเลี้ยงก่อนนะหาซื้อปลากัดนะครับตัวผู้ตัวเมียเนี่ยถ้ามุดจะเลี้ยงก่อนต้องเราเลี้ยงให้เป็นก่อนนะก่อนที่จะเพาะพันธุ์ต้องเลี้ยงให้เป็นก่อนต้องรู้ว่าธรรมชาติเขากินอะไรยังไงนะครับแล้วศึกษาสักนิดนึงเรามีข้อมูลต่างๆนะฮะจากกรมประมงจากสมาคมปลากัดเนี่ยเรามีข้อมูลให้สอบถามข้อมูลได้หมดเลยนะครับเรามีสอนหมดเลยครับมีเว็บไซต์หรือมีกลุ่มที่เราสามารถเข้าไปจอยไปคุยข้อมูลได้ไหมฮะขออนุญาตนะเพจ Facebook สมาคมปลากัดพิมพ์เข้ามาในสมาคมปลากัดเราก็จะเจอกันเลยแล้วก็เราก็สามารถจะสอบถามข้อมูลได้ทั้งหมดทางสมาคมเราเนี่ยพยายามจะอนุรักษ์พยายามรักษาแล้วก็สมาคมเราเนี่ยพยายามจะผลักดันปลากัดนะครับให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่คนไทยต้องนิยมแล้วก็รักษาสมบัติชาติชิ้นนี้ต่อไปครับนี่คือเรื่องราวของปลากัดไทยในวันนี้นะครับผมอย่างที่ว่าแท้นะฮะหลังบ้านท่านถ้ามีสระนงสระน้ำห้วยหนองคลองบึงมีปลากัดแน่ๆครับมีแน่ๆเลยครับผมว่าคือถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยอยากจะมีภาพปลากัดไปติดไว้ที่บ้านนะครับอินบ็อกซ์มาที่ผมเลยฮะคุณเอกนครปฐมนะครับแล้วก็สามารถที่จะขอไฟล์ภาพได้ผมให้ไฟล์ภาพเต็มไปเราสามารถที่จะเอาภาพอันนี้ไปอัดกรอบเองติดผนังที่บ้านก็ได้หรือจะทำเป็นธุรกิจก็ยินดีนะครับผมไม่มีลิขสิทธิ์เจ้าแต่ลงไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเป็นของคนไทยทุกคนครับอ่ะวันนี้เต็มอิ่มครับเรื่องราวของปลากัดใครที่อาจจะรู้จักเพียงผิวเผินวันนี้ลึกซึ้งเลยแหละถ้าใครอยากทำธุรกิจได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็เพาะรายขายก็ได้นะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านครับจากสมาคมปลากัดครับคุณคิมคุณเอกและคุณชานนท์ครับขอบพระคุณมากครับพี่ครับขอบคุณนะครับแหมวันนี้ว่าเปิดโลกปลากัดให้โหสวยงามมากเลยนะครับนะพักกันสักครู่ครับคุณพระช่วยคุณพระช่วยขอพักสักครู่ช่วงหน้ามาทำอาหารไทยด้วยสมุนไพรในครัวเรือนกับเหล่าบรรดาวัยรุ่นเรียนไทยพวกเขาจะทำเมนูอะไรจะสนุกขนาดไหนพบกันช่วงหน้าขอรับ